คืนนี้จะเป็นยังไงบ้างจะได้นอนกันไหมแล้วก็จะยังไงนะย่างเนื้อหมูนะครับย่างกล้วยนะครับตอนนี้เราจะต้องเดินเท้านะฮะเข้าไปในป่าแล้วนะครับผมเพราะว่ารถมาไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเขากันตรงนี้เลยเริ่มเหนื่อยแล้วฮะแต่พ่อว่าอีกไกลมากนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะเดี๋ยวผมต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเจอต้นไม้สองสีแล้วมันนะใบเป็นสองสีไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าพันธุ์ของเขาเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะเนี่ยหรือว่าใบไม้ด่างเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้นะแต่สังเกตจากต้นนี้เนี่ยใบของเขาจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นไม้ด่างหรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะผมเราต้องฝ่าดอยลูกนี้ไปให้ได้นะเราจะไปถึงจุดหมายนะครับพ่อตาว่าสวยมากแล้วพ่อตาเคยขึ้นมาเที่ยวนะฮะแต่ครั้งนี้นะฮะก็จะมีโอกาสมานอนนะฮะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเหนื่อยมากครับเคเพื่อนตอนนี้เราพักนะเราเพราะว่าเดินขึ้นดอยเนี่ยค่อนข้างจะสูงงี้เลยนะให้เพื่อนดูนะเนี่ยขึ้นมาจากโน้นนะผมขึ้นมาแต่สูงมากนะเพื่อนนะเห็นยอดดอยตรงนู้นแล้วใกล้ๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นตรงนี้อีกนะเนี่ยต้องขึ้นไปนู่นนะเราเดินมาจากโน้นนะครับก็ระดับสายตาก็ประมาณนี้อันนี้ลงไปอีกนะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยฮะแต่เราต้องแข่งกับเวลาด้วยแล้วก็ตอนนี้เราต้องขึ้นไปยอดเขาตรงนั้นให้ได้นะเพราะว่าพ่อตาบอกว่าต้องไปอีกไกลมากสังเกตได้ไหมถ้าเพื่อนๆเห็นนะมันจะเป็นต้นดอกไม้อยู่นู่นนะเพื่อนนะเมื่อกี้เราอยู่ที่สวนเนี่ยดอกไม้ต้นนั้นอยู่บนดอยนู่นสูงงี้เลยนะแต่ตัวนี้อยู่นี่เองระดับสายตาของนะก็ยังไงก็ต้องขอกำลังใจด้วยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบบรรยากาศชอบชมบรรยากาศสวยๆหรือว่าการเดินเขาการเดินป่าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปถึงที่จุดหมายผมว่าน่าจะสวยเลยล่ะทีเดียวเพราะว่าตอนนี้แต่การขึ้นเขาเนี่ยเราต้องเตรียมสัมภาระเยอะค่อนข้างจะหนักนะกระเป๋าของแต่ละคนนี่หนักมากของผมก็หนักของพ่อก็หนักแล้วเราต้องเตรียมน้ําเตรียมอะไรเตรียมอาหารเสบียงมาที่จะต้องกินด้วยนะก็ต้องเหนื่อยในการเดินเขาแต่ก็สนุกครับเวลามาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกเย็นๆสบายเลยล่ะเย็นชิวๆอากาศเย็นโอเคผมเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อละยังไงก็เดี๋ยวไปดูข้างบนด้วยกันครับผมครับผมอันนี้เป็นเห็ดลมนะเพื่อนนะนี่ครับผมเห็ดป่าใหญ่มากครับผมเดี๋ยวเราผมจะเอาไปด้วยเนาะเพื่อจะได้กินคืนนี้
ตอนนี้เราจะขึ้นไปยอดเขาแล้วนะถ้ายอดเขาเนี่ยมันจะไม่มีไผ่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะตัดไม้ไผ่นะเพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นเอาไว้หลามนะครับเอาไว้ต้มเอาไว้ต้มน้ำหรือว่าทำอะไรต่างๆได้นะผมเฮ้ยตอนนี้ข้อตาของลงมาหาไม้นะที่จะเอาขึ้นไปเนี่ยผมไม่ไผ่ครับผมตอนนี้เรายังมาไม่ถึงนะครับผมก็ไม่รู้เพื่อนจะเห็นผมไหมอยู่ในความมืดนะเราก็ต้องเดินไปเรื่อยพอดีเราตัดไม้เสร็จละโอเคครับผมไงก็เดี๋ยวไปถึงจุดหมายด้วยกันครับโอเคผมเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงจุดหมายนะฮะกันถือว่าค่ำเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อกี้ฝนตกด้วยนะครับผมก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ถ่ายกล้องเลยก็ต้องรีบทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรกันฝนไว้ก่อนนะครับแล้วเราตอนนี้เรากำลังจะต้มน้ำจะกินคืนนี้กินง่ายๆแน่นอนครับจริงๆแล้วผมเตรียมเนื้อหมูด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่แต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้จริงๆก็เราจะกินมาม่ากับไข่นะฮะที่เราเตรียมมาก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยกินอาหารนะครับแต่ตอนนี้นะครับฝนก็หยุดไปละนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะตกอีกไหมนะแต่ฟ้าก็แลบอยู่นะครับแล้วก็เราอยู่ที่สูงมากนะครับผมไว้บนพรุ่งนี้เช้าครับจะได้ดูด้วยกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนแต่ตอนนี้เห็นเลยว่าอำเภอพร้าวอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนนะเห็นแสงไฟแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านของพวกเรานะของบ้านพ่อตาเขาอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นแสงไฟเหมือนกันนะครับก็คือเป็นดอยที่สูงนะครับแล้วก็สวยแต่พรุ่งนี้เช้านะครับค่อยดูด้วยกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้มน้ำนะครับแล้วก็จะกินข้าวไปก่อนโอเคผมตอนนี้นะเรากำลังต้มน้ำนะครับไม่แน่ใจว่าน้ำเดือดหรือยังนี่ก็ต้มน้ำพ่อตาก็เตรียมเดี๋ยวเราจะกินมาม่ากันนะครับไข่สัมภาระที่เราเตรียมมาเนาะคืนนี้ยังไม่ได้กางเต็นท์ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะโอเคครับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินมาม่ากันนะครับผมนี่โอ้โหเราจะกินมาม่าด้วยกันครับแล้วแต่ชอบเลยโอเคอันนี้ของผมนะไม่เป็นไรนี่ครับผมนี่ก็เป็นไข่ที่เราเตรียมมาจากบ้านนะก็จะเป็นไข่ทรงเครื่องนะเพื่อนนะก็อุ่นมันนะนี่ครับโอเคครับผมตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะเพื่อนนะแต่ตอนนี้ฝนเพื่อนดูฟังดูฝนมาแล้วนะกำลังมาโอ้แล้วก็ฟ้าร้องด้วยนะร้องเป็นครั้งนะแล้วตอนนี้ที่ถ้ามองไปที่ตัวอำเภอพร้าวนะมืดหมดเลยนะเพื่อนนะแสงไฟไม่มีเลยแสดงว่าฝนน่าจะมาแรงอยู่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างจะได้นอนกันไหมแล้วก็จะยังไงนะโอเคครับผมถ้าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแบบทุลักทุเลจริงๆนะก็ตั้งใจอยากจะมานอนแบบสบายๆกับพ่อตาแบบนึกว่าฝนจะไม่มีแต่ฝนตกหนักเลยนะครับ
นะฮะเราก็อยู่กับท่ามกลางสายฝนตอนนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมาไม่ว่าจะเป็นอะไรอยากจะเข้ามาอยู่ในเต็นท์เข้ามาบอกนี่ผมโอ้นี่ผมดีนะผมเอาผ้าใบมานะเพื่อนนะผ้าใบตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะนี่ผมตกหนักมากปลาแรกปลาร้องเลยนะหนาววะหนาววะอีมอกี่เข้าอีมอเออนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังย่างกล้วยด้วยนะเพื่อนนะก็เป็นกล้วยย่างกันไปโอ้เพื่อนตอนนี้ฝนตกหนักมากโอ้เต็นท์ของพ่อผมเปียกหมดละผมก็น่าจะเปียกแล้วเนี่ยผมน่าจะเปียกหมดละโอเคเดี๋ยวคืนนี้โอเคเดี๋ยวคืนนี้เราต้องหาวิธีว่าจะนอนยังไงจะนอนได้ไหมนะฮะโอเคครับผมยังไงก็ลุ้นกันต่อไปนะอยู่กับผมอยู่กับเป็นเพื่อนผมนะฮะลุ้นกันต่อไปครับจะถึงพรุ่งนี้เช้าครับผมโอเคโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องขอตัวนอนก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะครับผมกับพ่อตาก็เดี๋ยวต้องขอตัวนอนกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะน่าจะทั้งคืนนะเพื่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมกู๊ดไนท์ครับผมนอนหลับฝันดีทุกคนครับบ๊ายบายบรรยากาศตอนเช้านะครับของที่นี่นะครับเนี่ยที่ผมนอนเมื่อคืนโอ้ยสบายฝนตกแล้วเมื่อเช้านี่ก็มีทะเลหมอกด้วยนะเพื่อนนะให้เพื่อนดูนู่นนะฮะนู่นมีทะเลหมอกด้วยนะตรงนู้นเป็นหมู่บ้านของพวกเรานะที่เราเดินขึ้นมากันนะเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ที่เนินตรงนี้นะครับผมเรานอนกันที่โขดหินกันแบบนี้เลยนะเมื่อคืนมาไม่ทันได้ดูเนี่ยผมเป็นหินหมดเลยโหเนี่ยครับผมต้องก่อไฟตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องต้มน้ำใหม่นะที่เราต้มน้ำเมื่อคืนก็นอน
I sent him now. Now, what? ทะเลหมอกแล้วมั้ยนะเนี่ยผมขึ้นมาข้างบนนี่ล่ะมองลงไปก็จะเห็นทะเลหมอกตอนนี้ก็7โมงกว่านะบรรยากาศข้างบนครับพอตาก็ตื่นแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำอาหารทำอะไรกินกันนะตอนนี้ทะเลหมอกมาตรงนู้นนะเริ่มเย็นชื้นขึ้นมาครับบรรยากาศครับผมตอนเช้าที่นี่ฮะโอ้โหนี่ทะเลหมอกแบบมาแล้วเพื่อนนะแบบใกล้ๆเลยมาครับตอนนี้หมอกเริ่มลอยมาตอนนี้ทะเลหมอกขึ้นมาข้างบนนี่แล้วนะเพื่อนนะเริ่มจะมืดหมดละนี่ทะเลหมอกมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมานะเมื่อกี้นะเนี่ยผมตอนนี้เริ่มปกคลุมดอยเริ่มละเนี่ยผมก่อตัวจากตรงนู้นค่อยๆเริ่มมาแล้วมืดหมดแล้วนะตอนนี้นะเมื่อกี้ที่ผมมาพาเพื่อนมายังไม่มืดนี้นะแต่ตอนนี้ทะเลหมอกแบบมาเริ่มบังเลยนะนี่ผมนี่คือทะเลหมอกนะครับยังไม่แน่ใจว่าแถวเดี๋ยวมันอาจจะขึ้นมาที่เรานี่ก็ได้นะเนี่ยผมแต่ตอนนี้เขาเริ่มปกคลุมไปข้างล่างหมดแล้วนะตอนนี้ก็ทะเลหมอกขึ้นมาเกือบจะถึงที่เราอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้เขาไปทางนู้นละตรงนู้นเต็มแล้วนะแล้วตรงนี้ก็มาละเต็มเลยนี่ผมโหสวยมากครับผมเหมือนอยู่บนเมฆครับนี่ตอนนี้ตกนี้ปกคลุมหมดแล้วนะนี่ผมปกคลุมหมดแล้วโอ้โหนี่โอ้โหเพื่อนนู่นถึงนู่นแล้วเลยหมอกถึงนู่นแล้วเพื่อนนี่ผมมองไม่เห็นแล้วเพื่อนมองไม่เห็นหมู่บ้านแล้วเพื่อนโอ้โหเต็มเลยเพื่อนมาจากไหนเนี่ยนี่ผมตอนนี้เขาเริ่มก่อตัวตรงนู้นเดี๋ยวผมคิดว่าตรงนี้จะมืดหมดเลยนะตรงนี้จะเป็นทะเลหมอกแน่นอนนะเพื่อนตอนนี้เริ่มมาถึงตรงนี้ละโหผมสัมผัสได้แล้วเพื่อนเริ่มเย็นจมูกเพื่อนความรู้สึกเย็นจมูกขึ้นมาเลยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเพื่อนทะเลหมอกขึ้นมาถึงข้างบนนี่ครับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนี่ทะเลหมอกปกคลุมหมดแล้วที่ผมอยู่เนี่ยปกคลุมหมดแล้วนะหายใจแบบเย็นจมูกเลยนี่ครับเพื่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ตอนนี้ทะเลหมอกมาหมดเลยนะล้อมผมหมดเลยนะเมียวขาวมากนะทะเลหมอกนะ
นี่ฝั่งนู้นก็มาผมนู่นครับผมเป็นทะเลหมอกหมดเลยนะนี่ผมดวงอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะมีความสุขครับผมเพื่อนก็เวลาที่เราได้ขึ้นมาบนภูเขานะมันเหมือนกับชีวิตของเราเหมือนกันบางครั้งเนี่ยการที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยมันแสนจะไม่อยากจะมาเพราะว่ามันเหนื่อยมากกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้นะเราต้องเดินต้องยุงโดนยุงกัดโดนอะไรหลายอย่างมากขึ้นมาแต่ถ้าเราเมื่อคืนนะครับเมื่อขึ้นมาถึงที่นี่นะครับผมรู้สึกสดชื่นรู้สึกได้พักรู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ได้เห็นทะเลหมอกเห็นบรรยากาศสวยๆของยอดดอยแล้วมองลงไปข้างล่างนะครับมีความสุขมากครับผมก็เหมือนกับชีวิตของเรานะเพื่อนบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยจะไม่มีความสุขแต่ก็สู้ชีวิตกันไปครับผมวันนึงถ้าเราประสบความสำเร็จหรือว่าวันนึงถ้าเราเติบโตขึ้นนะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่สวยงามนะครับที่ธรรมชาติสร้างให้แล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่มีความสุขแค่นั้นครับผมก็ หาเวลาครับผมหาเวลามาพักผ่อนหาเวลามาใช้ชีวิตมาเปิดโลกใหม่นะครับหรือว่ามากางเต็นท์มาบุกเปนอนตามธรรมชาติครับผมและถ้าเราไม่มาไม่ถูกก็ต้องมีพานนะครับอย่างผมก็มีพ่อตา ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเดินป่าอยู่แล้วก็ถ้าเรามาเองอาจจะหลงป่าได้แต่มากับพ่อตาเราจะไม่หลงครับเดินขึ้นมาก็ถึงจุดหมายแล้วก็เราก็มานอนที่นี่อย่างบรรยากาศสวยจริงๆครับผมก็ประทับใจนี่ครับผมบรรยากาศนี่ครับผมอาหารเช้าครับผมเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อนะครับเพื่อนก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับที่เราซื้อมาเมื่อวานนะเนื้อหมูที่ซื้อมาเมื่อวานนะเป็นเนื้อสามชั้นนะครับนี่ก็เราก็จะย่างพ่อตาก็จะทำแบบนี้นะก็แล่ให้มันบางๆนะครับผมนี่นี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมย่างเนื้อหมูนะครับย่างกล้วยนะครับสบายๆเช้าแบบนี้กับบรรยากาศสวยๆทะเลหมอกครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ในหลังตรงนี้นะครับผมนี่นี
คครับผมนี่กินด้วยกันครับเพื่อนล่ำเหมือนกันเนาะโอเคครับผมเพื่อนก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็เสร็จภารกิจนะครับในการตั้งแคมป์อยู่บนยอดเขานะครับกับพ่อตาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับพ่อตาก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์สถานที่ขยงขยะนะครับเราก็จะเคลียร์ให้หมดนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมเวลาที่ผมขึ้นดอยขึ้นเขาผมก็จะเคลียร์ทุกอย่างที่ผมเอามากินอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจโอเคผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆพร้อมกับบรรยากาศสวยๆบนยอดเขาแล้วก็ทะเลหมอกแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับถ้ายังไม่กด Subscribe กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปหน้าคลิปใหม่ๆครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเนี่ยนอนเนี่ยอยู่ที่มหินเนี่ยลบที่นี่กะลบอยู่เนี่ยแล้วป่ะเนาะโอ้โหนี่ครับผมพ่อตาบอกว่าตอนนั้นฝนตกมากนะครับก็เลยมาพักกับเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟ้าผ่าเพื่อนฟ้าผ่าต้นไม้อยู่ตรงนู้นนะฟ้าผ่าแรงมากอึ้มในพ่อตากับเพื่อนก็หลบอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรนะอยู่ใต้โขดหินนะแล้วก็นี่ก็สามารถที่จะเข้ามาหลบตรงเครื่องไหนนี้ได้เนี่ยโอ้โหเท่มาก